มีคนถามผมตลอดเลยครับว่ารถที่ผมใช้เนี่ยเป็นรถนำเข้าบ้างเป็นรถที่ไม่ใช่รถตลาดรถในกระแสบ้างนะครับเวลามีปัญหาเวลาซ่อมหาอะไหล่ยังไงหาอะไหล่ยากไหมสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับแล้วนี่ก็เป็นช่วง T3B DIY หรือรีวิวก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อรถหรือมีรถอยู่แล้วหรือกำลังจะซื้อรถมือสองอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ไปเจอรถที่ตัวเองถูกใจมากๆเหมือนผมนะอย่างผมเนี่ยใช้รถNissan Qiu นะครับกับ Toyota MRS ซึ่งขึ้นชื่อเลยนะครับว่ารถ Nissan Qiu เนี่ยก็ถ้าไม่รู้แหล่งอะไรเนี่ยถือว่าหายากประมาณนึงเลยนะอีกตัวนึงที่ผมใช้นะครับก็จริงๆเป็นรถที่มีขายในไทยนะแต่ว่าปัจจุบันนะครับศูนย์ Toyota ก็อาจจะมีอะไหล่ไม่ได้ครบชิ้นนะครับนั่นก็คือ Toyota MRS ถามว่า2รุ่นนี้เวลาหาอะไหล่ทำยังไงนะครับที่แรกที่เราจะไปหากันเลยก็คือพวกเสียงกงนะแต่เสียงกงเนี่ยมันเป็นลักษณะของอะไหล่มือ2ใช้ได้แต่มันใช้แป๊บเดียวนะครับมันก็ต้องเปลี่ยนอีกแล้วทีนี้อยากจะได้อะไหล่มือ1ทำไงก็ต้องเข้าศูนย์นะครับให้ศูนย์เทียบอะไหล่ให้นะครับว่าตรงกับรุ่นไหนถ้าโชคดีมีก็สั่งได้เลยแต่ถ้าไม่มีเราก็ต้องให้ศูนย์สั่งให้ซึ่งการสั่งเนี่ยใช้เวลานานมากๆครับอะไหล่บางตัวนะใช้เวลาสั่ง30วัน45วัน60วันหรือบางตัวสั่งไปแล้วของไม่ได้ 5-6 เดือนก็มีแต่เพื่อนๆสังเกตมั้ยครับว่าผมไม่เคยบ่นเรื่องอะไหล่รถเลยเพราะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีสั่งอะไหล่รถจากต่างประเทศด้วยตัวเองครับโอเคในวงการรถยนต์นะครับเรารู้อยู่แล้วถ้าเราอยากได้ของแต่งนะครับของแต่งรถนะครับของแปลกๆที่ในเมืองไทยไม่มีขายเพราะว่ารถเราเป็นรถนอกกระแสหรือรถที่ถูกนำเข้ามาตั้งแต่ต้นนะครับโดยเฉพาะแบรนด์ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปหรือแม้แต่แบรนด์เอเชียอย่างรถจากญี่ปุ่นเองก็ตามนะครับผมใช้รถญี่ปุ่นนะอย่างผมเคยใช้ Mitsubishi GTO นะครับญี่ปุ่นไม่มีอะไหล่ขายครับทุกคนผมจะต้องสั่งอะไหล่จากอเมริกาซึ่งมันก็จะมีบริษัทบางบริษัทนะที่ผลิตอะไหล่ออกมาเป็นลักษณะของผลิตเองนะครับไว้สำหรับตกแต่งโมดิฟายรถรุ่นนั้นๆนะครับอย่างถ้าเป็นMitsubishi GTO นะครับก็จะมีค่ายอย่าง 3SX หรือแม้กระทั่งรถ Nissan Qiu นะครับหรือ Toyota MRSที่ทางอเมริกานะครับเขาเรียกว่า MR2 Spider นะก็มีของแต่งอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากมายมีของที่ผลิตออกมานะครับเป็นคัสตอมไว้ใช้เองหรือของที่โมดิฟายนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของอู่แต่งในอเมริกาเองนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับอย่าง eBay หรืออื่นๆก็ตามซึ่งในญี่ปุ่นเองก็มี eBay Japan ที่เราไปค้นหาของแต่งหรือจะประมูลของก็ได้หรือถ้ายังไม่ถูกใจก็เข้าเว็บสำนักแต่งกันไปเลยตรงๆครับอย่าง HKS Mugen Inc หรืออื่นๆอีกมากมายที่เรารู้จักครับอ่ะหลายคนพอฟังแบบนี้กลัวว่ายุ่งยากใช่ไหมการสั่งของไหนจะเรื่องชิปปิ้งไหนจะเรื่องภาษีไหนจะเรื่องตกลงเอาเข้ามาได้หรือเอาเข้าไม่ได้ผมจะมาแนะนำวิธีการสั่งที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถสั่งเองได้ที่บ้านได้เลยอันนี้ผมแนะนำจากฝั่งอเมริกาก่อนแล้วกันนะเวลาเราหาซื้อของต่างๆที่เป็นของแต่งรถอะไหล่รถหรือบางคนแบบเล่นดนตรีอยากได้เครื่องดนตรีแบบวินเทจหรือเครื่องดนตรีที่แบบโหเมืองไทยนี่เอาเข้ามาตั้งราคาไว้สูงมากเลยอย่างกิฟสันเฟนเดอร์นะครับจริงๆแล้วถ้าเราเจอแหล่งซื้อหรือเจอคนขายในอเมริกาเราอาจจะได้ราคาถูกกว่าใช่ป่ะเวลาที่เราเปิดเข้าไปอย่างยกตัวอย่างเป็น eBay แล้วกันนะครับเปิด eBay ปุ๊บเราก็จะดูอุ๊ยราคานี้ถูกใจมากเลยตีเป็นเงินไทยแล้วเฮ้ยราคารับได้แต่ปัญหาคืออะไรมั้ยครับคือบางครั้งเนี่ยสินค้ามันก็โอเคถูกใจแล้วล่ะครับแต่พอมาเจอค่าส่งที่จะส่งมาเมืองไทยเนี่ยโอ้โหหงายท้องเลยครับคือค่าส่งเนี่ยแพงมากๆหรืออย่างบางตัวเนี่ยผมก็เจอเคสที่เขาจัดส่งเฉพาะในประเทศอเมริกาครับอ้าวแล้วอย่างนี้อยากได้ทำยังไงสมัยก่อนนะเอาสมัยก่อนแล้ววิธีผมเคยใช้สมัยเมื่อแบบ20ปีที่แล้วครับก็คือโทรหาเพื่อนนะเมลหาเพื่อนที่อยู่อเมริกานะครับบอกว่าเฮ้ยฉันจะสั่งของอันนี้นะเดี๋ยวให้ไปส่งบ้านเธอนะแล้วเธอช่วยส่งกลับมาเมืองไทยฉันหน่อยได้ไหมนะครับเราจะใช้วิธีแบบนี้ซึ่งแต่จะบอกว่าถ้าเล็กๆก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าใหญ่ๆก็เกรงใจเพื่อนเหมือนกันครับถ้าเพื่อนสนิทก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าเพื่อนไม่สนิทเนี่ยเขาก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะเอายาเสพติดหรือสั่งของผิดกฎหมายอ่ะมาส่งที่บ้านเขาหรือเปล่าแต่ทุกวันนี้มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้บริการชิปปิ้งของเจ้าที่ชื่อว่าอะไหล่โรดครับลักษณะชิปปิ้งแบบนี้เป็นแบบไหนก็คือเราก็เลือกของใน eBay อะไรประมูลจะอะไรก็ได้นะครับตามปกติเลยแต่นะครับเวลาเราจะจัดส่งนะครับเราก็จะบอกให้ผู้จัดส่งเนี่ยจัดส่งไปที่คลังของอะไหล่โรดครับซึ่งทางอเมริกาเนี่ยเวลาส่งสินค้าหรือส่งของต่างๆจะมีอยู่2อย่างนะที่เป็นค่าใช้จ่ายนะครับก็คือ1ค่าชิปปิ้งก็คือค่าขนส่งในประเทศเนาะเขาขายของให้เราเขาจะส่งไปที่ไหนนะครับค่าขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทางอันนี้ให้เราประเมินนะครับว่าระยะทางที่เราส่งเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างที่2นะครับที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือเรื่อง selling tag ครับซึ่งในรัฐต่างๆของอเมริกาเนี่ยจะมีการเก็บ selling tag ต่างกันนะครับบางรัฐก็เสียบางรัฐก็ไม่เสียอย่างที่ LA เนี่ยมีเสีย selling tag ถูกไหมแต่ที่ Oregon เนี่ยไม่เสีย selling tag ครับเพราะฉะนั้นหากคุณเอาสินค้าไปส่งที่ LA นะครับวิธีที่ประหยัดที่สุดคือคุณส่งอะไรไปที่ Oregon ซึ่งที่อะไหล่รถเองก็มีคลังสินค้าอยู่ที่ LA และ Oregon ครับ
แต่เพื่อนๆต้องคำนวณให้ดีนะครับว่าระหว่างค่าส่งสินค้าระหว่างรัฐกับค่าเซลลิงแพ็คเนี่ยอะไรถูกหรืออะไรแพงกว่ากันโดยขั้นตอนการใช้บริการชิปปิ้งของอะไหล่รถนะครับให้เราติดต่อหาแอดมินนะครับเดี๋ยวผมใส่ LINE แอดไว้ตรงนี้นะครับของที่เราจะประมูลมาของที่เราจะสั่งมานะครับประมาณขนาดนี้น้ำหนักประมาณนี้ไดเมนชั่นประมาณนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ข้อดีของอะไหล่รถคืออะไรรู้ป่ะเขาคิดแค่ค่าน้ำหนักนะครับของบางคนอาจจะสั่งแบบวินเซิร์ฟเซิร์ฟสเก็ตเซิร์ฟบอร์ดอะไรมานะครับเพราะนั้นพวกนี้น้ำหนักเบาแต่ขนาดใหญ่ใช่ไหมเขาคิดเป็นน้ำหนักทุกคนแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ไปสั่งแบบอะไรยาวๆมา 4-5 เมตรนะตามน้ำหนักนะครับขนาดจะต้องไม่เกิน2เมตรครับแต่หากของที่เราอยากจะได้มันเกิน2เมตรจริงๆนะอันนี้ก็คือคุยกับทางอะไหล่รถเป็นเคส by เคสนะครับพอทักแอดมินเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะแจ้งวิธีการเอาแบบฟอร์มให้เรากรอกนะครับเพื่อที่จะได้ยืนยันนะว่าของที่ส่งมาเป็นของเราจริงๆนะครับส่งอินวอยซ์อะไรต่างๆให้เขาตรวจสอบเช็คให้เรียบร้อยนะครับของที่ส่งจะต้องไม่ผิดกฎหมายทั้งในไทยและอเมริกานะครับคือเขาก็มีกำหนดอยู่นะครับว่าสินค้าอะไรที่ห้ามนำเข้าจากอเมริกามาสู่ไทยบ้างนะครับก็อย่างพวกอาวุธปืนนะครับวัตถุโบราณพระพุทธรูปสิ่งมีชีวิตซากสัตว์บุหรี่ยาสูบสารเคมีนะครับพวกอุปกรณ์อัดแก๊สอะไรต่างๆนะของอันตรายของผิดกฎหมายนะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีนะว่าของเราเนี่ยเป็นของที่ห้ามนำเข้าและห้ามส่งมาหรือเปล่าซึ่งในฝั่ง LA นะครับเขาก็จะปิดรอบรับของนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะแต่ในฝั่งออริกอนเนี่ยเขาจะมีความถี่ในการปิดรอบเร็วกว่านะครับก็คือปิดบินทุกสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราส่งของไปอ่ะจะต้องมีการเช็ครอบบินด้วยนะว่าของเราเนี่ยไปเข้ารอบบินไหนแล้วของจะออกจากทางฝั่งอเมริกาเมื่อไหร่จริงๆก่อนจะสั่งของเนี่ยแนะนำให้ทักแอดมินเข้าไปก่อนนะแล้วก็ถามว่าของประมาณนี้นะน้ำหนักคร่าวๆประมาณนี้นะขนาดประมาณนี้ของมันเป็นสิ่งนี้นะเขาจะพอคำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆให้นะครับแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องเป๊ะนะของจะถูกคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างถูกต้องแม่นยำนะครับเมื่อของถูกจัดส่งไปที่โกดังเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฮีพอนะครับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับที่ต้องมีการป้องกันระวังเช่นการห่อเพิ่มเติมนะครับการตีลังไม้การทำจุดยึดอะไรต่างๆเพื่อบรรจุเข้าไปในเคบินหรือเปล่านะครับเพราะว่าการจัดส่งของอะไหล่รถเนี่ยเขาจัดส่งทางแอร์เฟรทครับข้อดีอย่างเลยนะครับคือเราจ่ายเงินที่อะไหล่รถที่เดียวนะครับเมื่อของมาถึงเมืองไทยนะครับในเรื่องของขั้นตอนต่างๆนะครับกรรมวิธีต่างๆที่จะมาถึงประตูบ้านเราเนี่ยทางอะไหล่รถนะครับเขาก็จะจัดการดำเนินการให้เราเสร็จเรียบร้อยครับถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับราคาค่าบริการของอะไหล่รถเท่าไหร่นะครับราคาเริ่มต้นที่840บาทต่อกิโลครับทีนี้สำหรับเพื่อนๆที่เป็นรถญี่ปุ่นเหมือนผมนะครับอยากหาอะไหล่นะเข้าไปฝั่ง eBay ที่เป็นอเมริกาเนี่ยแล้วมันหาไม่เจอหรือมันไม่มีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเข้า eBay Japan ก็ได้นะครับหรือเว็บไซต์อื่นๆที่ขายของแต่งอะไหล่แต่งนับสนักแต่งต่างๆที่ญี่ปุ่นก็ได้นะแล้วก็เวลาเข้ามานะส่วนใหญ่ที่ผมเลือกเข้า eBay เพราะว่ามันง่ายไงหรือถ้าใครอยากเจาะจงอยากซื้อจากสำนักแต่งโดยตรงก็ทำได้นะครับมันก็จะมีภาษาอังกฤษแหละเนาะเพราะว่ามันเป็น HKS หรือ Bridge หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราสามารถเซิร์ชต่างๆนะครับสั่งอะไหล่ผ่านทางนี้นะครับให้เขาส่งก็ได้เขามีเวอร์ชันไทยอังกฤษนะครับแต่ในกรณีเราอยากหาของแต่งบางอย่างที่มันไม่มีนะครับแล้วเข้ามาใน eBay Japan นะครับบางคนก็ตกใจโอ้ภาษาญี่ปุ่นหาที่แปลภาษาไทยตรงไหนซึ่งผมเองก็หาไม่เจอนะทุกคนผมก็ใช้วิธีนี้ครับพิมพ์ภาษาอังกฤษมันลงไปเลยเช่นผมอยากได้กันชนหน้าของ Toyota MRS เนี่ยก็เซิร์ชไปดื้อๆแบบนี้เลยครับเขาก็มีขายครับนะเราก็สามารถเปิดเลือกได้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะทางอะไหล่รถ .com นะเขาก็มีโกดังสินค้าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับทีนี้ถ้าจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ได้ส่งแอร์เฟรทนะครับเขาจะใช้วิธีส่งทางเรือครับคลังสินค้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่เมืองชิบะนะครับซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยก็อยู่ที่190บาทต่อกิโลคนที่อยากสั่งอะไหล่แต่งจากญี่ปุ่นนะก็ใช้บริการได้นะนอกจากนั้นนะครับสำหรับคนที่มีเพื่อนอยู่ลาวนะครับหรืออยากส่งสินค้าไปลาวก็ทำได้เหมือนกันเนาะเพราะตอนนี้เขามีบริการนะครับเราสามารถส่งสินค้าจากญี่ปุ่นมาไทยแล้วก็ส่งไปทางลาวนะครับหรือว่าสั่งสินค้าจากอเมริกานะครับมาไทยแล้วก็ส่งไปลาวได้อีกด้วยครับผมเล่าประสบการณ์อีกนิดนึงให้ฟังแล้วกันผมเคยสั่งหนังกองเจมเบ้ซึ่งมันไม่มีขายในไทยและไม่มีขายในเอเชียผมต้องสั่งจากเว็บไซต์ Rimo ที่อเมริกาทุกคนรู้จักนะ Rimo นะครับเป็นบริษัทผลิตหนังกลองผลิตกลองชั้นนำของโลกนะค่าหนังกองอ่ะแผ่นนึงแค่600ถึง800บาทเนี่ยคือของแค่นี้นะครับน้ำหนักแบบไม่กี่ขีดเลยนะเนี่ยๆๆหนังกองนะครับจากอเมริกาอย่างเงี้ยยี่ห้อ Rimo นะซึ่งรอบที่แล้วผมเจอค่าชิปปิ้งไม่ใช่เจ้านี้นะเจ้าอื่นนะครับ 2,400 บาทกับหนังกองแผ่นเดียวซึ่งหมายความว่าผมซื้อหนังกองในราคา 3,000 กว่าบาทครับทุกคนแต่ทุกคนรู้ไหมครับถ้าวันนั้นมีบริการของอะไหล่รถนะครับผมจะซื้อหนังกองใบนี้ในราคาแค่ประมาณ 1,600 บาทเท่านั้นเองครับ
อันนี้ชัดเจนนะโอเคนะทุกคนเห็นภาพนะว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายได้ยังไงในการสั่งของเองจากต่างประเทศการที่มีชิปปิ้งแบบนี้นะครับการที่เราเข้าเว็บไซต์สั่งของเป็นประมูลของเป็นซื้อของจากต่างประเทศเป็นจะช่วยประหยัดและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของเพื่อนๆได้ครับอะไหล่รถเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจากอเมริกาสู่ไทยนะครับและยังมีบริการส่งสินค้าจากญี่ปุ่นมาไทยรวมถึงไปฝั่งลาวด้วยนะครับมีประสบการณ์มายาวนานมากกว่า9ปีนะครับดังนั้นเพื่อนๆเชื่อใจได้นะว่าของถุงมือเพื่อนๆอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับและเขามีทีมงานให้คำปรึกษาเราตลอดนะครับสิ่งต่างๆความรู้ที่ผมพูดวันนี้นะครับก็ได้ความรู้มาจากทีมงานของอะไหล่รถเช่นกันครับและถ้าเพื่อนๆอยากสั่งนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์นะครับ ID Line นะครับแล้วก็เว็บไซต์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะเพื่อนๆกดไปนะครับแล้วก็ไปพูดคุยปรึกษากับทางอะไหล่รถได้เลยเนาะและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมไปประมูลของใน eBay ต่อแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ใครและอย่าลืมกดไลค์แชร์กันไป